ุณด้วยความที่ก้าวไกลเขาก็หาเสียงไว้ก่อนเลือกตั้งว่าจะให้มีสวัสดิการแบบทุนหน้านะครับจะไม่ต้องพิสูจน์ความจนแล้วก็จะ 3,000 บาทขึ้นไปด้วยอย่างที่ว่าแต่คราวนี้พอไม่ได้เป็นการทุนหน้าแล้วต้องพิสูจน์ความจนเนี่ยล่าสุดคุณพิธาฮะคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ไปลงพื้นที่จังหวัดระยองช่วยส.ส.หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเนี่ยก็โดนถามเรื่องนี้นะฮะคุณพิธายืนยันนะครับว่าการที่รัฐบาลรักษาการเตรียมปรับเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุในเวลาแบบนี้จากเดิมที่ควรจะเป็นแบบทุนหน้าเนี่ย อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยนะฮะคุณพิธาบอกว่าวิธีนี้นอกจากจะทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์แล้วยิ่งเป็นการเพิ่มความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยไปดูบรรยากาศวันนี้กันนะครับระหว่างที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อมกับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคไปส่งคุณพงศธรสอนเพชรนรินทร์ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดระยองที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองคุณพิธาก็สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับการเตรียมจะปรับเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุจากสวัสดิการทั่วหน้าเป็นต้องพิสูจน์ความจนเนี่ยคุณพิธาบอกว่าอันนี้เรื่องใหญ่นะที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนเพราะว่าอาจจะทำให้มีผู้สูงอายุเนี่ยหลังจากนี้อาจเข้าไปถึงสวัสดิการอย่างน้อย5ล้านคนซึ่งจากการลงพื้นที่หาเสียงก็พบว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเรื่องนี้อย่างยิ่งครับคุณพิธาเปรียบเทียบนะฮะบอกว่าการที่บอกว่าจะประหยัดงบ 30,000 ล้านบาทได้เนี่ยเทียบกับการซื้อเรือดำน้ำเลยนะที่แทบไม่ได้ใช้ด้วยคุณพิธาบอกว่าซื้อเรือดำน้ำมาเนี่ยเหมือนกันเลยนะ 30,000 ล้านบาทไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยแล้วการที่จะมาพยายามประหยัดงบ 30,000 ล้านบาทจริงๆแล้วในงบที่ว่าเนี่ยนะที่เอาไปซื้อเรือดำน้ำเนี่ยก็สามารถเอามาเพิ่มงบเบี้ยผู้สูงอายุสู้กับสังคมสูงวัยได้เป็นเรื่องที่ท้าทายมากกว่าและเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ตอนนี้สภายังไม่เปิดไม่อย่างนั้นคุณพิธาบอกเดี๋ยวจะให้ลูกพรรคเข้าไปตั้งกระทู้ถามในสภาด้วยครับความเหลื่อมล้ำในสังคมสูงวัยเนี่ยมันมีแต่ต้องเพิ่มงบมันไม่มีตัดงบใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เขาต้องการที่จะพูดเนี่ยบอกว่ามีผู้สูงอายุ11ล้านคนใช้งบประมาณ 90,000 ล้านแล้วถ้าดูจากที่เพราะมันยังไม่มีความชัดเจนนะแล้วผู้สูงอายุตอนนี้ลงพื้นที่ที่ระยองก็กังวลใจกันเนี่ยความชัดเจนเท่าที่เห็นเนี่ยก็คืออ่านจาก BBC อันเดียวที่บอกว่าจะลดลงประมาณ5ล้านคนนะครับแล้วประหยัดงบไปได้ 30,000 กว่าล้านผมฟังแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรือดำน้ำก็ 30,000 กว่าล้านแล้วไอ้ความท้าทายที่จะใช้เรือดำน้ำต่อสู้เนี่ยมันแทบจะไม่มีแต่ความท้าทายที่เป็นสังคมสูงวัยที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณที่จะต้องเพิ่มงบเพื่อที่จะสู้กับสังคมสูงวัยอันนี้ก็ให้ความเห็นในเรื่องของประเด็นเบี้ยผู้สูงอายุนะทีนี้ไหนๆก็ถามคุณพิธาแล้วก็ถามหลายเรื่องครับนักข่าวก็ถามเรื่องกรณีหุ้น ITV ด้วยนะครับคุณพิธาก็บอกว่าเพื่อตอนนี้ในเมื่อคณะไต่สวนกกต.มีความเห็นชงให้การกกต.เนี่ยเตรียมยกคำร้องเรื่องมาตรา151แล้วคุณพิธายืนยันนะฮะเรื่องนี้มันมีความผิดปกติมาตั้งแต่แรกครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้จบโดยเร็วเพราะตอนนี้คุณพิธาบอกอยากกลับไปทำงานเพื่อบ้านเมืองและพี่น้องประชาชนแล้วเหมือนกันครับส่วนความเคลื่อนไหวของคนอื่นๆในพรรคอย่างคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะฮะก็บอกว่าแน่นอนครับเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุถ้าเกิดต้องพิสูจน์ความจนแบบนี้จริงเนี่ยเรื่องใหญ่ฮะกระทบประชาชนจำนวนมากไม่ควรทำในช่วงนี้ด้วยที่ยังไม่มีรัฐบาลใหม่เข้ามาคุณชัยธวัฒน์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อมูลวิชาการชัดเจนครับว่านโยบายสวัสดิการควรจะทุ่นหน้าจะสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ซึ่งการจะต้องเปลี่ยนเป็นการพิสูจน์ความจนเนี่ยปัญหามันเยอะนี่เหมือนกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ก้าวไกลพยายามจะชี้ว่ามีคนตกหล่นเยอะแม้จะต้องพิสูจน์ความจนแล้วอ่ะแต่บางคนที่จนไม่จริงกับมีบัตรหรือคนที่จนจริงกับไม่มีบัตรอย่างเงี้ยมันมีคนตกหล่นเยอะเช่นเดียวกับที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลมองว่ารัฐบาลรักษาการกำลังลักไก่พยายามปรับหลักเกณฑ์เบี้ยผู้สูงอายุเหมือนเป็นการวางยาทิ้งทวนและเป็นเรื่องที่รัฐบาลรักษาการไม่ควรทำคุณวิโรจน์บอกว่าการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ถ้าหากจะใช้จากฐานข้อมูลบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการเลยเนี่ยจะทำให้มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพเหลือเพียงแค่5ล้านคนเท่านั้นกลายเป็นว่าที่เหลืออีก6ล้านคนผู้สูงอายุ6ล้านคนกำลังจะถูกลอยแพก็ตอนนี้มันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าเป็นไปได้สูงว่าอาจจะใช้เกณฑ์นี้ครับเพราะมันเป็นเกณฑ์ที่ระบุแล้วไงว่าจนมันก็ยึดเกณฑ์นี้ได้เลยก็เป็นใช้ยกเกณฑ์นี้มาได้เลยและบางทีเอาฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาได้เลยด้วยซ้ำแต่ก้าวไกลก็บอกก็เกณฑ์นี่แหละที่มันมีปัญหามาก่อนในระยะเวลาที่ผ่านมาบางคนเขาบอกว่าโอ้โหแทนที่จะได้รับเงินไปเลยเอาไว้ประทังชีวิตกับจะต้องไป
นะทำเรื่องพิสูจน์ความจนบางคนบอกว่าไปดูหมิ่นศักดิ์ศรีเขาอีกด้วยนะครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย